เจ้านางแว่นแก้วเป็นธิดาองค์โตของเจ้าฟ้ารัตนกรแก้วอินทแหลงที่เกิดแก่เจ้านางบัวทิพย์หลวงชายาองค์ที่3เมื่ออายุได้15ปีเจ้าพ่อขอให้ท่านสมรสกับเจ้าขุนสาเจ้าเมืองล็อกจอกซึ่งเป็นพันธมิตรกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์การเมืองระหว่างเชียงตุงและล็อกจอกการสมรสของเจ้านางไม่ได้เกิดจากความรักหากแต่เกิดจากการเมืองระหว่างรัฐเจ้าขุนสาท่านเป็นเจ้าฟ้าผู้อาพาธพลัดตกจากหลังช้างตั้งแต่อายุ10ขวบทำให้ร่างกายพิการแคร่แกร่งแต่เจ้านางแว่นแก้วก็ไม่ได้รังเกียจอยู่ปฏิบัติรับใช้และทรงมีโอรสธิดารวมทั้งสิ้น6องค์เจ้านางแว่นแก้วถึงแก่พิลาลัยเมื่อชังษาได้40ปีเศษเมื่อ1พฤษภาคม2490ก่อนวันมั่นและพิเศษของเจ้ายุ่นจีธิดาองค์โตได้ทรงทำอัตวิบัติกรรมด้วยการใช้ปืนยิงตัวตายเพื่อหนีจากอาการป่วยโรคซึมเศร้าขณะที่กำลังเข้าไปอาบน้ำเจ้าขุนสาเศร้าใจอะไรในนางผู้เป็นที่รักของตนเป็นมากอยู่ถึง11ปีเจ้าฟ้าขุนสาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองตองจี